พูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหนึ่งในทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ได้ก็คือไฮโดรเจนครับสามารถที่จะนำมาทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างพวก พวกฐานหินพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ไฮโดรเจนได้นอกจากนี้เนี่ยในชีวิตประจําวันอย่างเช่นน้ํามันเชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะใช้พลังงานไฮโดรเจนมาแทนได้แล้วมันก็จะลดปัญหาเรือนกระจกได้ปัจจุบันเนี่ยแนวคิดการใช้ไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานทางเลือกได้รับความสนใจกว่า30ประเทศทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับในบ้านเราเริ่มมีการศึกษาแล้วก็ทดลองใช้บ้างแล้วครับก็เลยทําให้วันนี้คณะกรรมาการการพลังงานของวุฒิสภาเขาจัดสัมมนาขึ้นมาในหัวข้อไฮโดรเจ นพลังงานทางเลือกแห่งอนาคตเพื่อจะมาตอบโจทย์ลดสภาวะโลกร้อนครับทางด้านพลเอกสกลสัจจานิตประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒธธิสภาอัปเดตให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่าแนวทางของการาพัฒนาพลังงานจากพลังงานไฮโดรเจนนั้นจะมีการเสนอให้รัฐบาลจัดทําแผนแล้วก็จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโดยแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันครับระยะแรกเนี่ย ต้องส่งเสริมให้การศึกให้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาให้มากขึ้นจากนั้นพอระยะที่2พอได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเชิงพาณิชย์นะทำยังไงเราก็ทําเป็นโครงการนําร่องขึ้นมาก่อนโดยไปเริ่มจาก้าคขนส่งอย่างเช่นรถบรรทุกขนส่งแล้วก็รถไฟโดยไม่ใช่ว่าเราจะเปิดให้เขาใช้พลังงาไฮโดรเจนแทนน้ามันเนี่ย ไปไหนก็ได้เราทําเป็นเส้นทางจํากัดเฉพาะขึ้นมาเพราะอะไรครับเราจะได้ไปสร้างสถานีเติมไฮโดรเจนเนี่ยตามเส้นทางที่เขาวิ่งถ้าหากว่าปล่อยให้เขาวิ่งไปไหนก็ได้เกิดพลังงานไฮโดรเจนหมดกลางทางจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นจํากัดเส้นทางขึ้นมาในระยะทดลองก่อนนอกจากนี้ให้พิจารณามาตรการมาสนับสนุนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางการเงิน ให้งบมาสับสนทางการเงินหรือวิธีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ได้รวมถึงให้รัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เรียกกันว่าไฮโดรเจนสีเขียวตลอดจนไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขกฎหมายไหนที่มันไม่จําเป็นเอาออก บัญญัติกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับสนับสนุนกิจกรรมที่จําเป็นแล้วก็เกี่ยวข้องในอนาคตที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเหล่านี้นะครับวันนี้เขาก็เลยมีการระดมความคิดข้อเสนอแนะแล้วก็จุดประกายความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับพลังงานในอนาคตจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานของไทยและต้องการจะให้รัฐบาลรับทราบแนวความคิดและความต้องการของทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติกับ